ฉันชื่อเตือนใจบ้านอยู่เชียงรายดิฉันเป็นคนต่างถิ่นในจำนวนหลายแสนคนที่มาหากินที่ชลบุรีจะทำอะไรก็กลัวไม่ปลอดภัยจะไปไหนก็กลัวหลงทางดิฉันเดินทางเข้ามาหางานทำที่กรุงเทพตั้งแต่ตอนอายุ12ก่อนที่จะย้ายมาเช่าห้องที่แฟลตแห่งนี้เพื่อทำเป็นที่พักร้านขายของชำร้านทำผมไปในตัวรายได้ที่หาได้ทุกเดือนนั้นดิฉันส่งให้แม่และน้องจนเกือบหมดถึงแม้กิจการที่ร้านไม่สู้ดีนักแต่ดิฉันคือเสาหลักของครอบครัวค่ะแค่เดือนนี้ลูกพี่เปิดเทอมค่าชุดค่าเทอมยังไม่มีเลยพี่ขอติดไว้ก่อนนะหยิบกระเป๋าตังค์มาแล้วพี่เอามาจ่ายนะตอนนั้นดิฉันทั้งอดทั้งทนเพราะสิ้นเดือนลูกค้าที่เซ็นไว้ก็ไม่มาจ่ายบางคนก็ทำลืมดิฉันไม่กล้าไปทวงก็ผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวไม่มีใครอย่างดิฉันจะทำอะไรก็กลัวไปซะทุกอย่างถ้าดิฉันรวยดิฉันก็อยากจะช่วยเหลือคนอื่นๆที่ลำบากกว่าดิฉันแต่ตอนนี้ผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้ก็แทบจะไม่เหลือเงินประทังชีวิตอยู่แล้วแล้ววันหนึ่งขณะที่ดิฉันกำลังทำเล็บให้ลูกค้าในร้านก็มีลูกค้าผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาซื้อน้ำในร้านซื้อน้ำขวดหนึ่งครับนี่คือคุณขวัญผู้ชายที่เป็นจุดเริ่มต้นทำให้ตัวดิฉันเองเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลคุณครับไม่ทราบรู้จักกิฟเฟอรี่ไหมครับประโยคแรกที่คุณขวัญพูดออกมาทำให้ดิฉันรู้ทันทีว่าเขากำลังจะมาชวนทำขายตรงสินค้าอื่นมีอยู่เต็มตู้ยังขายไม่ได้เลยพี่ตอนนั้นดิฉันไม่สนใจเลยเพราะลำพังเครื่องสำอางที่ขายอยู่ในร้านก็ขายไม่ออกอยู่แล้วและที่สำคัญดิฉันก็กลัวโดนหลอกก็คนไม่เคยรู้จักกันเลยนี่คะคุณขวัญคงเห็นดิฉันไม่ค่อยสนใจจึงฝากนำบัตรไว้แล้วก็จากไปหลังจากที่ดิฉันเห็นโฆษณาของกิฟเฟอรีนจึงทำให้ดิฉันมั่นใจและตั้งใจจะสมัครกิฟเฟอรีนเป็นครั้งแรกจึงโทรหาคุณขวัญทันทีเลยค่ะครับเซ็นตรงนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับตาเยอะเนาะหลังจากวันนั้นคุณขวัญก็มาที่ร้านบ่อยๆและพยายามพูดคุยกับลูกค้าของดิฉันตอนนั้นดิฉันกลัวลูกค้าหนีแต่ก็กลัวที่จะบอกคุณขวัญว่าอย่าทำแบบนี้เลยก็เลยได้แต่เมียงๆมองๆในสิ่งที่เขาทำซึ่งหารู้ไม่ว่าเขากำลังเริ่มต้นธุรกิจให้กับดิฉัน2เดือนผ่านไปดิฉันไม่ได้ทำอะไรเลยขายก็ไม่ขายสมาชิกก็ไม่หาประชุมก็ไม่ได้เพราะห่วงว่าจะเสียรายได้ของร้านแต่คุณเชื่อไหมดิฉันได้รับปันผลทุกเดือนเพราะอะไรเหรอคะก็ที่คุณขวัญมานั่งที่ร้านของดิฉันคุณขวัญไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่คุณขวัญทำเพื่อดิฉันค่ะจนกระทั่งวันที่ดิฉันได้รับโทรศัพท์จากทางบ้านนั่นเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของดิฉันแม่ที่ฉันรักกำลังป่วยหนักและแม่ต้องใช้เงินรักษาเดือนละ 2-30,000 บาทแล้วดิฉันจะหาเงินมากมายขนาดนั้นจากไหนส่งไปให้แม่ทุกเดือนวันนั้นดิฉันมองเห็นว่ากิฟเฟอรีนคือฟางเส้นสุดท้ายในชีวิตที่ดิฉันต้องคว้าไว้ด
ิฉันจึงตัดสินใจปิดร้านที่ไม่เคยปิดมาตลอดตั้งแต่เปิดไปเข้าฟังการประชุมที่คุณขวัญจัดขึ้นที่ตึกฝั่งตรงข้ามแต่จะไปคนเดียวก็กล้ากล้ากลัวๆเลยตั้งใจหาเพื่อนไปด้วยสักคนพี่กิตติพลซึ่งเป็นหนุ่มโรงงานที่อยู่แฟลตเดียวกันเขาหวังดีกลัวดิฉันโดนหลอกจึงไปนั่งฟังเป็นเพื่อนด้วยและเขานี่แหละที่เป็นสมาชิกคนแรกจากการหาของดิฉันหลังการประชุมดิฉันค้นพบว่าธุรกิจนี้เป็นเหมือนสิ่งที่ดิฉันตามหามานานรายได้ดีและเราเป็นนายของเราเองเราขยันมากก็มีเงินมากและเหนืออื่นใดคนที่มีความรู้น้อยแต่มีความฝันที่ใหญ่ก็สามารถทำได้เมื่อตั้งใจจะทำธุรกิจกิฟเฟอรีแล้วดิฉันจึงทำการปรับปรุงร้านใหม่พี่แก้วคะหนูซื้อยาสีฟันหลอดหนึ่งค่ะได้สิคะชักชวนลูกค้าที่มาซื้อของชำในร้านให้หันมาสนใจผลิตภัณฑ์ของกิฟเฟอรีแทนของที่ขายอยู่ในร้านการทำธุรกิจกิฟเฟอรีนทำให้ดิฉันมีเรื่องพูดคุยกับลูกค้ามากขึ้นเกิดมิตรภาพระหว่างดิฉันกับผู้คนรอบข้างดิฉันขยายธุรกิจของดิฉันไปยังร้านค้าต่างๆเพราะผลิตภัณฑ์ของกิฟเฟอรีนมีครอบคลุมและมากมายหลายพันรายการและดิฉันว่าการพูดคุยเรื่องอาหารการกินเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดค่ะข้าวเฟื่องฟ้าของเรานะคะหุงขึ้นมาแล้วเส้นหมี่ของเราก็ทั้งเหนียวทั้งนุ่มเลยค่ะและองลาบของเรานะคะก็รสแซ่บแซ่บค่ะอยากกินโปรของเราค่ะล้างถ้วยล้างชามได้สบายแล้วไม่กัดมือด้วยค่ะก็โอเคพี่เอาของหมดเลยส่วนเรื่องการขยายเครือข่ายแม้ว่าดิฉันจะมั่นใจในคุณภาพของสินค้าแต่ความกลัวก็ยังคงอยู่ทั้งกลัวคนไม่รู้จักกลัวหลงทางจึงหาสมาชิกในละแวกใกล้บ้านคือที่แฟลตและร้านค้าต่างๆด้วยหลักการคือถ้าเราชวนคนจะมีได้กับไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ชวนโอกาสที่จะได้ก็คือศูนย์ดิฉันทำกิฟเฟอรีนอยู่ไม่กี่เดือนดิฉันก็มีเงินส่งให้แม่ตลอดทุกเดือนเพื่อเป็นค่ารักษาจนกระทั่งดิฉันขึ้นตำแหน่งวีนัสและยังชนะการแข่งขันแรลลี่รีวอร์ดได้เงินรางวัลมูลค่า 700,000 บาทตอนนั้นดิฉันเอาเงินไปซื้อบ้านซื้อรถและตั้งใจจะไปรับแม่มารักษาตัวที่กรุงเทพแต่ทว่าฮัลโหลพูดใหม่สิไม่จริงใช่ไหมน้องบอกว่าแม่เสียแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ดิฉันตั้งใจทำเพื่อแม่มันเหมือนดับวูบลงตรงหน้าดิฉันหมดเรี่ยวแรงและเหมือนว่าชีวิตว่างเปล่าในวินาทีนั้นขณะนั้นดิฉันรู้สึกเลยว่าดิฉันที่เคยเป็นเสาหลักของครอบครัวจะต้องเป็นเสาหลักที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเก่าเพราะดิฉันยังมีน้องที่ขาดแม่ดิฉันต้องเป็นแม่ที่ดูแลพวกเขาให้ดีที่สุดและที่สำคัญดิฉันไม่ได้ตัวคนเดียวดิฉันมีครอบครัวกิฟเฟอรีนที่พร้อมจะยืนเคียงข้างดิฉันตลอดมาเพียงแค่9เดือนดิฉันคว้าตำแหน่งพาราไดซ์มีรายได้ 50,000 บาทต่อเดือนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงตัวเล็กๆที่เป็นคนต่างถิ่นอย่างดิฉันดิฉันทุ่มเททุกวันในการทำงานตามแผนการตลาดที่คุณหมอต้อยวางแนวทางไว้ให้เพราะพิสูจน์แล้วว่าการทำธุรกิจนี้ให้ประสบความสำเร็จไม่ไกลเกินกว่าที่เราจะขวายคว้าดิฉันเป็นคนตัวเล็กมาตลอดชีวิตแต่ที่กิฟเฟอรีนแห่งนี้ดิฉันกลายเป็นคนที่ตัวใหญ่ขึ้นมีคนให้เกียรติมีเพื่อนมีครอบครัวที่อบอุ่นและที่สำคัญกิฟเฟอรีนทำให้ดิฉันเห็นคุณค่าของตัวเองในวันนี้ดิฉันได้สานต่อความหวังที่เคยดูเหมือนว่าไม่มีวันเป็นจริงในอดีตนั่นคือการมอบโอกาสแห่งความสำเร็จมอบฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับทุกคนในชุมชน
ดิฉันดูแลทุกคนรอบตัวเหมือนญาติดูแลผู้บริโภคเหมือนคนในครอบครัวเพราะดิฉันได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่จากผู้หญิงที่เป็นแรงบันดาลใจเป็นความเมตตาและเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงนั่นคือแพทย์หญิงณลินีไพบูลย์ขอบคุณอัพไลน์คนเก่งของดิฉันคุณขวัญและคุณพยาวพยุงผลตลอดจนต้นทีมทุกๆท่านขอบคุณบริษัทกิฟต์ฟรีนสกาลายูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงณลินีไพบูลย์และคณะผู้บริหารทุกท่านขอบคุณดาวไลน์ทุกท่านที่คอยยืนเคียงข้างกันเสมอมาขอบคุณไซด์ไลน์ทุกท่านด้วยที่เป็นกำลังใจด้วยดีตลอดระยะเวลาการทำงานขอบคุณน้องๆที่ศูนย์ทุกๆท่านที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับทีมงานตลอดด้วยดีเสมอมาขอบคุณค่ะ